รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเดือนแรกของปีกระต่ายทองกำลังจะผ่านไปขอให้คุณผู้ชมพบเจอแต่เรื่องดีๆนะคะวันนี้ข้าวหวานสำราญใจครอบครัวของนานาพวกเราจะมีเมนูแสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชมให้ได้เพลิดเพลินสำราญใจกันค่ะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 2:45 ทาง Workpoint TV หมายเลข23แต่ละน่ากินเหลือเกินช่วงวันนี้ของนานานะคะมีเมนูเค้กข้าวมันหน้าหมูส้มทอดมาฝากกันค่ะนานาจะเอาข้าวมันเนี่ยนะคะมากดลงในพิมพ์เหมือนเค้กเลยแล้วก็ทอดหมูส้มทอดกรอบวางหน้าข้าวมันข้างบนคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าข้าวมันกับหมูส้มทอดเนี่ยเป็นของที่กินแล้วเข้ากันได้ดีมากๆเลยล่ะ wow. ส่วนช่วงของอาจารย์เมย์และเท็ดดี้นะคะมีเมนูวุ้นปลาคาร์ฟมาฝากค่ะปลานี่เขาเรียกเป็นของมงคลเลยล่ะเขาบอกกันว่าเดือนนี้เป็นเดือนมงคลเพราะเป็นเดือนที่มีเทศกาลตรุษจีนเทศกาลปีใหม่ของชาวจีนอาจารย์เมย์ก็เลยมีขนมที่นอกเหนือจากจะอร่อยแล้วยังมีความหมายดีๆมาฝากค่ะทำมาค้าขายกันเฮงๆๆนะครับมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้นะครับทั้ง2เมนูที่นานาบอกไปเนี่ยนะคะจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรติดตามชมกันได้ในรายการข้าวหวานสำราญใจตลอดครึ่งชั่วโมงนี้นะคะง่ายมากๆไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยค่ะเราแค่แกะหมูส้มมอสคอร์คลุกแป้งแห้งๆแบบนี้น่ากินจังเลยอ่ะเค้กข้าวมันหน้าหมูส้มทอดของนานาจะน่ารับประทานขนาดไหนอดใจรอชมในช่วงหน้านะคะตอนนี้มี1เมนูแสนอร่อยจากผลิตภัณฑ์ TFM มาฝากค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเทคนิคการตีไข่ขาวให้ตั้งยอดสำหรับทำชิฟฟ่อนเค้กมาฝากกันค่ะการตีไข่ขาวให้ขึ้นฟูแบบตั้งยอดมักเป็นปัญหาสำหรับมือใหม่หรือคนที่เพิ่งเริ่มทำเบเกอรี่เนื่องจากการตีไข่ขาวมีข้อจำกัดหลายอย่างได้แก่ห้ามมีไขมันในไข่ขาวเช่นน้ำมันพืชหรือเนยภาชนะที่ใช้ต้องไม่มีคราบไขมันต้องล้างและเช็ดให้แห้งหรือห้ามมีไข่แดงปนลงในไข่ขาวเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นต้นเหตุให้ตีไข่ขาวไม่ขึ้นตีไข่ขาวอย่างไรให้ถูกวิธีการตีไข่ขาวเป็นพื้นฐานในการทำเบเกอรี่โดยมีผลิตภัณฑ์หลายตัวที่ต้องตีไข่ขาวกับน้ำตาลเช่นชิฟฟ่อนเค้กเมอแรงมาการองเป็นต้นซึ่งการตีไข่ขาวให้ถูกวิธีและตั้งยอดที่ถูกต้องจะส่งผลดีต่อผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมากในขณะเดียวกันการตีไข่ขาวที่ผิดวิธีก็ทำให้เกิดผลเสียต่อผลิตภัณฑ์ได้เหมือนกันการตั้งยอดของไข่ขาวคืออะไรหลายคนสงสัยว่าการตั้งยอดของไข่ขาวแบบไหนเหมาะกับการทำชิฟฟ่อนเค้กโดยปกติการตั้งยอดของไข่ขาวจะแบ่งเป็น3ลักษณะคือ 1. ตั้งยอดอ่อนฟองไข่จะมีลักษณะเนื้อละเอียดเมื่อตีเสร็จปลายยอดจะแหลมและโค้งปลายลงมาเมื่อนำมาผสมกับส่วนผสมแป้งส่วนผสมที่ได้จะมีลักษณะเหลวเมื่อนำไปอบขนมจะขึ้นฟูน้อยเนื้อแน่น 2. ตั้งยอดกลางฟองไข่จะมีลักษณะเนื้อละเอียดเมื่อตีได้ที่จะมียอดที่คงตัวปลายแหลมโค้งปลายเล็กน้อยเมื่อนำมาผสมกับส่วนผสมแป้งจะได้ส่วนผสมที่มีความข้นพอดีเมื่อนำไปอบขนมจะขึ้นฟูได้ดีเนื้อเนียนละเอียดสวย 3. ตั้งยอดแข็งฟองไข่จะมีลักษณะที่จับกันเป็นก้อนไม่มียอดปลายแหลมเมื่อนำมาผสมกับส่วนผสมแป้งจะใช้เวลาในการคนตะล่อมนานเข้ากันยากหากคนตะล่อมไม่เข้ากันจะมีจุดขาวๆของไข่ขาวเมื่ออบเสร็จจะเห็นเป็นดวงๆไม่สวยงามเนื้อเค้กหยาบกว่าปกติเทคนิคการทำชิฟฟ่อนเค้กอยู่ที่การเลือกใช้แป้งสาลีทำเค้กที่มีคุณภาพเช่นแป้งเค้กราวริบบิ้นเนื่องจากเป็นแป้งที่มีการปรับปรุงคุณภาพให้แป้งสามารถดูดซึมของเหลวและน้ำตาลได้มากกว่าปกติทำให้เนื้อเค้กมีความละเอียดฟูเบาไม่ยุบตัวมีปริมาตรดีเหมาะอย่างยิ่งสำหรับชิฟฟ่อนเค้กจะช่วยให้ชิฟฟ่อนเค้กมีเนื้อสัมผัสที่ละเอียดนุ่มชุ่มชื้นพอเหมาะไม่แห้งหรือชุ่มชื้นเกินไปวิธีทำชิฟฟ่อนเค้กร่อนแป้งเค้กดาริบบิ้นกับผงฟูให้เข้ากัน
เติมเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้เติมไข่แดงน้ำและน้ำมันพืชสีผสมอาหารสีเขียวคนส่วนผสมจะเป็นเนื้อเดียวกันเติมส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันอีกครั้งตีไข่ขาวกับครีมออฟทาทาด้วยความเร็วสูงสุด15วินาทีใส่น้ำตาลทรายตีต่อด้วยความเร็วสูงสุด2นาทีหรือจนกระทั่งตั้งยอดกลางปิดเครื่องค่ะการตีไข่ขาวภาชนะที่ใช้ต้องสะอาดไม่มีคราบไขมันการมีคราบไขมันจะทำให้การตีไข่ขาวขึ้นฟูยากตักส่วนผสมไข่ขาวลงตะล้อมกับส่วนผสมแป้งคนจนเข้ากันดีเทส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮน์นานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกวางเค้กแผ่นที่1ลงบนแผ่นรองเค้กทาด้วยบัตเตอร์ครีมให้ทั่วประกอบด้วยเค้กแผ่นที่2หั่นเป็นชิ้นพร้อมรับประทานค่ะแค่นี้เราก็จะได้ชิฟฟ่อนเค้กที่มีเนื้อสัมผัสที่ละเอียดนุ่มชุ่มชื้นพอเหมาะจากเทคนิคการตีไข่ขาวให้ตั้งยอดอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM